ลับมาต่อกันที่คู่ต่อไปเลยดีกว่านะสำหรับมหกรรมมวยไทยหญิงนั่นเองนี่พูดเลยว่าคู่ต่อไปเนี่ยเขารออยู่แล้วในมุมแดงของเราเจ้าของฉายาแข้งซ้ายมหากรรมพิชาว่าพ่อสุขไทยค่ะช่อง328พิชาว่าพ่อสุขไทยมาจากไหนไม่สำคัญโยโยมาดูมวยมันๆกันในช่วงนี้โยโยช่องนี้แหละช่องนี้แหละช่อง328มาดูมวยมันมวยดีโยโยมวยไทยอุเบกฟ้าว้าฟ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 ้าช่องนี้แหละช่องนี้แหละอุเบกฟ้าช่อง328สู้เลือดแรงนะคะถัดมากับมุมน้ำเงินจากกรีซเจ้าของฉายานักสู้ดีเดือดปานีซาสิประภายิมค่ะนักสู้ดีเดือดฟานีซาสิประภายิมคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญมาดูมวยมันๆกันในช่วงนี้ยองยองช่องนี้แหละช่องนี้แหละช่อง328 SF มาดูมวยมันมวยดีโยโยมวยไทยอุเบกฟ้า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 ช่องนี้แหละช่องนี้แหละแล้วครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดนะครับมาดูลีลาของทิชาวพ.สุโขทัยหรือว่าทิชาโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมนะครับเจอกับทางด้านของฟานี่สสิประภายิมนักชกจากกรีซมาดูประวัติของฝ่ายแดงนะครับทิชาครับสาวน้อยคนนี้ก็ถือว่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับเติบโตมากับมวยครับเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับจากโรงเรียนกีฬาโคราชตอนนี้ก็ไปศึกษาอยู่ที่วพ.สุโขทัยนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาดีกรีผลงานนั้นยาวเหยียดครับเป็นเจ้าของไหว้ครูสวยครับปี2558การลาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นนักมวยหญิงดาวรุ่งด้วยนะครับปี59เป็นแชมเปี้ยนของสภามวยไทยโลก105 112โอ้เรียกว่ามากมายด้วยกันครับสำหรับผลงานของพิชาวพ.สุโขทัยนะครับส่วนเป็นตัวเงินก็คือฟานี่สสิประภายิมครับอยู่ในสังกัดของคุณกบภาคุณพงสุภาครับวันนี้ส่งลูกชายมาครับน้องอามขึ้นมาถอดมงคลนะครับฟานี่สสิประภายิมครับหรือว่าฟานี่พิลุมพีนะครับนักชกสาวจากกรีซก็ถือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างดีนะครับแบบชกมานี่แม่เรียกว่ามาเห็นกันนี่หลายๆปีแล้วครับฟานี่ก็อยู่เมืองไทยมานานนะครับชอบผู้ชายไทยด้วยนะครับฟานี่เนี่ยครับลูกชายของมาสเตอร์กบครับทากุลของสุธาน้องอามครับรัชพลนะครับก็ดูไปคล้ายๆคุณพ่อแล้วนะครับถ้าคุณพ่อฟังอยู่นะครับโอ้เหมือนมากครับสำเนาถูกต้องครับบนเวทีชัยรุ่นศรีประเสริฐครับพอพระศึกษารุ่นที่10ครับลานล่างมีให้คะแนน3ท่านว่าที่ร้อยตีหญิงบุรดาบัณฑิตหญิงสิริพรแล้วก็คุณยักษ์ยอมมาดูกันนะครับนี่กับประเภทซ้ายผ่านตลอดครับทิชาโรงเรียนกีฬาโคราชก็รู้ว่าพัวพอสุโขทัยนะครับนักศึกษาปีหนึ่งครับไปซ้ายต่อซ้ายวันนี้ดูมุมนี้รู้สึกว่าจะเล็กกว่าเลยนะครับพิชาอย่างว่าครับปล่อยน้ำหนักไต่มาจาก105นะครับซ้ายนะครับเตะอยู่ไม่อยู่ครับฟานี่ขวาซ้ายมาเลยครับต้องชิงจังหวะกันอีกคู่นึงแล้วครับมวยคู่นี้พิชาที่ซ้ายนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบสไตล์การชกทิชากับเพชรจีจ้าออมีคูดีสไตล์การชกใกล้เคียงกันนะครับมีความหลากหลายของอาวุธหรือว่าอย่างที่คุณพิเชษเรียนไปนะครับอีกหนึ่งสาวน้อยผ้าสจัดเลยครับหน้าตารูปร่างก็ละไม้คล้ายคลึงกับเพชรจีจ้าแหละครับอ้าวครับฟานี่อาจจะคุ้นเคยนะครับเรื่องชื่อเสียงในเมืองไทยยาวนานครับรายนี้แข็งแกร่งให้ได้โดนทับไหลเข้าไปก่อนครับซ้ายของทิชาเริ่มตัวนั้นแน่นปึ๊กเลยครับสำหรับทางฟานี่ที่ยืนดีครับ
ับมวยจากต่างชาติมาซ้อมที่บ้านเราเนี่ยก็ซ้อมส่วนใหญ่ก็หลายค่ายนะครับ3ค่ายบ้าง4ค่ายบ้างศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มาซ้อมอยู่ที่สัตสิบประภัยยิมครับซอยลาดพร้าว130การตบตบสุดท้ายครับตบทักครับเดินเนื้อหอมนาทีนี้แม่ผลงานเข้าตาแป้นแปนเลยครับเจาะฐานล่างไปก่อนครับพิชาเด็ดพับไปนะครับเดี๋ยวดูครับโดนเยอะๆจะไฟหรือเปล่าสู้กันแค่3ยกนะครับเพราะว่ายกธรรมดาไม่มีเข็มขัดที่เดิมพันใช้เวลาแค่3ยก2นาทีครับแต่ละยก3นาทีนะครับ3นาทีขออภัยครับพัก2นาทีครับตีเข่าซ้ายครับพิชาครับดูในครับนอกในได้หมดนะครับตีซ้ายมาครับพักก่อนครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับมาดูภาพช้ากันนะครับพิชาเจอกับคู่ปรับเก่านะครับฟานี่จากกรีซพิชาเองฟานี่มาแล้วนะครับในศึกสุดสวยมวยไทยโลกซีซั่นแรกนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็เล็กกว่านี้เยอะนะครับยังเป็นสาวมัธยมอยู่เลยครับตอนนี้เรียกว่าเป็นนักศึกษามหาลัยเลยนะครับจากสถาบันการพลัดศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยครับพิชาจะเตะอยู่หรือเปล่าล้างตาได้หรือไม่ครับล้างก่อนตัวที่สองวันนี้สัตว์ปีกกับพายิมท็อปกระโดดอุ้ยเตะคนกลมเลยครับลูกทีมแข็งมากครับดูครับจังหวะดึงจังหวะโยกแล้วชมด้วยความมั่นใจครับวันนี้มั่นใจว่าจะย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งขยับชวนทะเลาะนะครับทางด้านของฟันนี่เปิดเกมเข้าหาเลยครับมั่นใจในความแข็งแกร่งเลยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งเอาล็อกไหนครับจังหวะขีดแทงและตั้งกระแพงไว้อ้าวครับแม่มีลูกของทางกดด้วยครับผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็ทำได้ที่จะบอกค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะครับทางด้านของฟันนี่แล้วก็ฟันนี่เป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีนะครับเอาละครับจับตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับขวาทีนึงครับกรรมการแยกออกมาความหลากหลายในการเข้าทับครับพิชาก็คอยสาดซ้ายไว้ฟานี่นี่เข้าเร็วออกเร็วนะครับขยับขยับแล้วจังหวะนี้ดึงจบแข้งด้วยรอจังหวะครับซ้ายยังไม่ขึ้นรอรอครับแหมซ้ายทับต้องวิ่งซ้ายเข้าแข่งสวยครับว่าจังหวะถอยหลังต้องระวังนะครับมาดูการจะทิ้งคอมด้วยหมัดแล้วครับดูวงในครับคุณพิเชษฐ์ออกจะเอาคางกดให้เลยครับโอ้ยเอาคางช่วยกดเลยครับแล้วคางแหลมก็ด้วยครับตอนนั้นของฟานี่ครับเพราะว่าอายุน่ะ33 34แคลเซียมมันต้องแบกเรียกว่ากระดูกดีกว่าครับมั่นใจครับมั่นใจกระดูกของตัวเองทำเอาพิชาที่แย่งเลยถ้าวงในเลยต้องกลัวเหมือนกันครับโอ้แข้งน้อยไปนิดหนึ่งครับวันนี้พิชาครับต้องออกเยอะๆนะครับสามยกเท่านั้นเองไม่เสียดายไม่มีสองมีสองสักอย่างครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายใช้ได้ครับใช้อาวุธแบบครบเครื่องมวยไทยเลยยังไม่เห็นเป็นสองของทั้งคู่นะครับแต่ปานนี้เองก็มีความสุขกับวิชาชีพจริงๆครับโดนเตะเดินต่อยยังยิ้มได้ครับดึงเกี่ยวเด้งไปเด้งเด้งไปเด้งครับเตะขาไว้ทำมาการแม่ปานนี้นี่เป็นฝ่ายเปิดเกมจนตลอดนะครับรอจังหวะกันมากไปหน่อยคือสไตล์มวยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับต้องทิ้งจังหวะนะครับคนซ้ายคนขวาครับอ่านใจกันนิดนึงครับเดี๋ยวกลับมากันในช่วงนี้ชกไม่ได้ชกไม่ได้การชกที่ผ่านมานะครับจังหวะสาดแข้งแทงเข่าทีซ้ายสวยครับพิชาแต่ว่านี่ครับความแข็งแกร่งของฟานี่ดูครับวงในยกเสียบเหมือนกันครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายนะครับเห็นแล้วชื่นใจครับขอบคุณมิสเตอร์ท็อปด้วยนะครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับคุณสิทธิพัฒน์พัฒโสพลครับขอบคุณช่อง 3SD นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำมะขามแดงตราเขาจันทร์
ขอบพระคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดศึกในวันนี้ด้วยนะครับกรุงเทพธนบุรีชันชัยอาคาเดียมนะครับมาดูครับยกที่3ครับยกสุดท้ายแล้วก็คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่วันนี้มวยซ้ายกับมวยขวาหลายคู่เลยครับดูว่าใครจะเบียดเข้าป้ายนะครับส่งแฟนๆเข้าห้องนอนแล้วครับแข้งสุดท้ายดอกสุดท้ายได้กันโคตรเม็ดไม่ขยันออกครับวันนี้ที่จะครับขยันอาวุธไปหน่อยครับตอนนี้ขยับเปิดเกมเข้าหาไม่มีจังหวะเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะระวังตัวยังเกรงยันยก3เลยครับวิชาเนี่ยถ้าออกซ้ายจัดๆก็ถือว่าอาการก็น่าจะดีกว่านี้แหละครับใครชกเกมรับบ้างใครครับเกมจะออกซ้ายสวยอยู่แล้วครับนี่ครับซ้ายได้ครับฟานี่เองก็มั่นใจนะครับมั่นใจก็เป็นฝ่ายเปิดเกมทั้ง3ยกนะครับทางด้านของฟานี่ศักดิ์สิทธิ์ประภายิมแต่แต่คนนี้ไปไหนหนีไปไหนครับนี่ครับในแต่ตีเข้าไป2 3ต่อครับทางด้านของฟานี่ครับกรรมการแย่ครับมีเวลาเหลืออยู่นะครับในยกที่3ครับอาจจะแข้ง2แข้งจะชัดเจนมีโอกาสที่ผลแพ้ชนะได้เลยครับสาวหมัดเอาในช่วงปลายยกอีกครั้งนึงครับฟานี่ต่อยไปยิ้มไปครับมีความสุขครับแม่พี่ชายเองก็มั่นใจครับมั่นใจในการออกจังหวะแข้งซ้ายแต่ว่าที่สุดแล้วก็อยู่ที่การตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านครับครบ3ยกครับแหมรุ่นน้องนะครับน้องกว่าเยอะเลยนะครับฟานี่นั่นก็30กว่าครับ30อัพแล้วครับพี่ชายดูภาพช้าๆกันหน่อยครับแข้งซ้ายเจอขวาโต้แล้วมีหมัดมาเสริมครับทางด้านของฟานี่เนี่ยครับเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีนะครับจังหวะสุดท้ายนี่อัปคัตขวาซะด้วยแข้งพยายามจะดันให้ล้มไม่ล้มนะครับในก็เสียบซ้ายได้เสียบขวาดีครับเกี่ยวแล้วก็แหมซ้ายจังหวะนี้ไม่เข้าเป้าครับครับแข้งซ้ายก็ถือว่าสู้กันได้สมราคาถือว่าเป็นความเป็นมวยสูงทั้งคู่ครับเชิญครับน้องนุ่นครับมวยชายดูมวยมันมวยดีมวยดีมวยมันว้าวและสำหรับตอนนี้นะคะแหมเรียกได้ว่าเป็นสังเวียนแห่งการประกาศศักดาผู้กล้าจริงๆสำหรับผู้ชนะ The winner is นักสู้ดีเดือดฟานี่ ศักดิ์สิทธิ์ ประภายิมฝ่ายน้ำเงินค่ะ Congratulationsจะเป็นใครมาจากไหนไม่สักยังบอกไปแล้วด้วยค่ะว่าไม่มีคำว่าธรรมดาสำหรับผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลกเพราะว่านี่คือมหากรรมมวยหญิงโลก